Round Up นาฬิกา9นาทีพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติเผยพบความเคลื่อนไหวเปรมชัยครั้งสุดท้าย6กุมภาพันธ์ยังไม่ชัดเพ่นนอกประสานสตม.และตช.ด.เฝ้าระวังวันหลบหนีช่องทางธรรมชาติ16นาฬิกา15นาทีตำรวจภูธรภาค1สั่งเด้ง5เสือสภ.ลำลูกกาเส้นทหารจับบ่อนพร้อมคุม118นักพนันดำเนินคดี16นาฬิกา24นาทีผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าพร้อมพิจารณาลาออกจากราชการหากถูกสังคมกดดันจนไม่มีที่ยืนพร้อมยืนยันไม่ได้มีอำนาจอนุมัติให้เข้าพื้นที่แค่ให้คำแนะนำเท่านั้น16นาฬิกา38นาทีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุสถานการณ์ข้าวไทยขณะนี้มีราคาสูงเชื่อระบายสต็อกที่เหลือเข้าอุตสาหกรรมไม่กระทบราคาตลาดในประเทศล่าสุด16นาฬิกา49นาทีปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวคาดตรุษจีน 15-21 กุมภาพันธ์มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 888,472 คนรายได้ทะลุ 48,000 ล้านบาทINN News Round Up